สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่แต้มคุงชาแนลกับแต้มเองครับและนี่ก็คือเรื่องของแต้มในวันนี้เรามาเป็นคลิปที่พิเศษมากเลยนะครับอยู่ก็มาเป็นคลิปที่นั่งตัวตรงแล้วก็มี2กล้องแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับใกล้ที่จะเป็นวันเกิดของอุ้มแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้ซะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อของขวัญจากแบบแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันก็คงได้เป็นแค่ของขวัญนะเนาะและทีนี้ครับผมก็เลยเปิดไปดูใน YouTube นะครับว่าเอ้ยจะทำอะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดแฟนดีนะจนกระทั่งครับผมไปเจอกับ Explosion Box อ่ะครับที่มันจะแบบเปิดมาแล้วมันจะจินตนาการสวยมากก็เลยอยากจะมาลองทำกล่องของขวัญแบบนี้ให้กับอุ้มนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรานะฮะศิลปะเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยจะต้องมาลองพร้อมกันนะครับว่าจะได้หรือจะรอดยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับที่นี่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะคืออะไรบ้างเรามี VDR ให้รับชมครับเราไปชม VDR กันเลยครับ มี VDR ด้วยโอเคตอนนี้ซื้อของร้านแรกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออีกร้านหนึ่งจะไปซื้อกระดาษก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องไปเลือกว่าเราจะกระดาษแบบไหนมาทำเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ฮะโซนกระดาษนี่เป็นกระดาษ1แผ่นโอเคได้มา4แผ่นมีแผ่นแข็งแผ่นวายรวมแผ่นแข็งนะแล้วก็อีก3แผ่นเป็นกระดาษสีนะครับก็จะมีดำชมพูน้ำเงินและนี่ก็คือสิ่งที่เราไปซื้อมานะครับนั่นก็คือกระดาษนะฮะแล้วก็มีกาวนะครับทีนี้อุปกรณ์เรามีอะไรไม่ค่อยเยอะนะกระดาษนะครับมีไม้บรรทัดนะฮะกรรไกรแล้วก็คัตเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเปิดโพยก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเตรียมกระดาษนะครับขั้นแรกนะครับให้เตรียมกระดาษนะฮะ30 × 30นะครับคืออันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมทำผิดหลักการหรือว่าไม่ถูกหลักการของอะไรก็ตามนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับอะไรก็วันมาก่อนนะครับ30เซนนะครับ30เซนแล้วก็ทำไมผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยผมไม่เคยทำงานศิลปะนานมากเลยทีนี้เราก็มาตัดนะครับก็คือใครที่จะทำนะครับยังก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะเอาเลยแล้วก็มาพับนะครับให้มันมีช่องละ10ช่องละ10นะครับก็พับนะครับนี่ก็ได้นี่ได้อยู่นี่ก็พับครึ่งนะครับหลังจากนั้นเรามาวาดหัวใจกันนะครับหัวใจอะฮะเราจะวาดเป็นครึ่งของหัวใจนะครับเดินได้อยู่มั้งคืนนี้เราจะทำเป็นแบบนะฮะเอาไปพับต่อนะนี่ไงก็ได้เห็นไหมทาดาหัวใจจ้าเห็นไหมเราก็ทำหัวใจได้เห็นไหมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวใจนะครับมาภาพกับ4ช่องนี้นะครับ4ช่องนี้เราจะเอาหัวใจมาใส่นะครับมันก็สวยอยู่หลังจากนั้นเราก็มาตัดนะครับจุ๊บกดเข้าไปนี่แล้วคุณจะวาดทำไมเนี่ยเห็นไหมก็ได้หัวใจนี่สวยจะตายใช่ไหมตาสีนี้ไม่รู้นะจะได้หรือเปล่านะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันเรียกอะไรพับเข้าไปได้นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำพับเป็นร้อยหนึ่งปึ๊บโอเคหลังจากนั้นก็จะพับนี้ได้นะครับเห็นไหมเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกล่องเลยเด้อเฮ้ยได้อยู่เด้ออ่ะทีนี้เราจะอีกหนึ่งใบครับมาทำชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับเราเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะทำการให้มีความยาว18 × 9 cm นะครับโอเค
ทีนี้เราจะได้แผ่นน้ำเงินมา2แผ่นนะเราก็ทำการพับนะนี่อย่างเป๊ะเรียบร้อย2แผ่นนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาเจ้า2แผ่นนี้นะครับนี่อย่างนี้นะเอาไว้นี่เลยตรงนี้นะครับใช้กาวนะครับชุบกลางเลยนี่เรียบร้อยอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเราจะไปเตรียมอันต่อไปนะครับทีนี้เราจะทำ18คูณ18เซนนะครับอันนี้ก็ไม่ยากก็ต่อกันเลยทีนี้ครับพับแห้งเป็น4ส่วนนะครับหลังจากนั้นพับครึ่งนะครับพับแห้งเป็น3เหลี่ยมเปิดได้ฟึบฟึบเห็นไหมอาจจะทำอีกอันหนึ่งนะครับมาเริ่ม18คูณ18นะครับทีนี้ครับเราจะใส่เข้ามาติดไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะนี่ครับเราจะเอาโบติดด้วยนะครับแบบมันเป็นโบสวยๆกำงาฮะครับตรงกลางแล้วก็ตรงกลางเรียบร้อยนี่ตรงกลางเรียบร้อย8คูณ8นะเดี๋ยวเราก็จะมาแปะไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับไว้แบบนี้บ้างนะหรือว่าแบบนี้บ้างนี่นี่ฮะเขาสวยอ่ะบอกตรงไม่ใช่แต้มทำไม่ได้นะเจียเนี่ยน้องก็บุกปิดมัดนะมันจะไงดีมันไม่เป็นผมมัดแต่เชือกรองเท้าเป็นนะโบไม่ออกอ่ะเนี่ยโบเนี่ยโบเลิศนะครับเหมือนกันครับเราก็จะกระดาษสีขาวเนาะมาตัดเย้ยล่วงคือต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาที่ผมจะทำเซอร์ไพรส์อุ้มนะผมก็จะแบบซื้อของให้มันสำเร็จละแล้วก็ส่งไปเลยเพราะว่าผมทำไม่สวยนะผมไม่อยากให้แบบเขารู้สึกว่าทำไมทำไม่สวยเลยไม่รู้มันทีไรอันนี้เอาวะจะได้รู้กันว่ามันไม่สวยยังไงแต่แบบเครื่องจริงก็คือมันไม่สวยแต่ว่าเราก็ทำด้วยใจนะครับยิงก็ได้เหรอต่อไปเราจะมาทำฝาให้มันนะครับเพราะว่าจะได้มีฝาครอบปิดไว้นะขั้นแรกนะครับก็คือตัดกระดาษแข็งตัวนี้นะครับให้มีความยาว 16.5 คูณ 16.5 นะครับได้อยู่อุ้มอยู่ไว้นะนี่มันมีความลำบากมากเลยนะแต่มันเพื่อเธอเลยนะจะบอกให้โอเคอันนี้นะครับเราก็จะมาตัดมุมให้มันหน่อยนะครับจะได้พับได้นะแล้วก็ทากาวนะครับให้เจ้าเดือนนี้นะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ฝากกล่องมาพอสมมุติถ้าเราปิดมาเรียบร้อยนะครับใช่ไหมเราก็จะเอาฝาปิดปั๊บเข้าไปใช่ไหมเออสวยงามถูกไหมช่วยลาไปช่วยกันเลยนะปิดไปเปล่าเห็นไหมครับประมาณนี้โอเคตกแต่งกันดีกว่า8คูณ8ครับเราก็จะมาแปะฝานะครับนี่มันก็จะพอดีเลยป่ะเออเกือบพอดีเกือบพอดีอ่ะแปะกาวนี่นะครับมันก็คือรูปร่างของกล่องที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ทีนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ขั้นตอนของการตกแต่งอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทำแล็บการตกแต่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งกันเลยดีกว่าไปเอาจริงๆนะตั้งแต่ตอนตกแต่งอ่ะคือผมทำกล่องข้างนอกเว้ยคือแล้วก็เราจะเอาเนื้อใส่เข้าไปใช่ไหมแต่ประเด็นคือผมกะคำนวณผิดเละเลยอันนี้คือแก้แล้วนะครับใส่สกอตเทปแบบเขาจะแบบอุ้ยทำไมมันแบบทุรักทุเลเลยขนาดนี้แต่ความจริงเขาเปิดเข้าบักข้างในปุ๊บโอ้มันความสวยงามผ้าที่ริ้วห่อทองนี่แล้วเราจะลองดูกันครับว่าอุ้มเวลาเห็นกล่องข้างนอกแล้วเขาจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วพอเปิดข้างในเนี่ยเอ๊สวยงามจังเลยเขารู้สึกยังไงนะครับอ่ะเราจะใส่เข้าไปในกล่องนี้นะครับผมซื้ออันนี้มาเว้ยมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่โฟมป้าเข้ามาเลยเอาลบ
รับรองนะครับพบถึงปุ้มนะฮะด่าเละแน่นอนนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะทำให้แฟนของเรานะใช่ไหมพี่ชอบคือเราจะทำของขวัญชิ้นนี้ให้นะครับเป็นของวันเกิดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรารอมาดูคลิปจากคุณอุ้มแล้วกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงเวลาเปิดกล่องนะฮะเราลองมาโดนด่าแน่นอนเลยเนาะมันเห็นโฟมมันเห็นโฟมโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับแต้มคงชาแนลด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้แต้มคงขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย